ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันที่8นะซึ่งเป็นวันปกติและสำหรับการกลับมาดำเนินรายการเช่นเดิมขอนำบุญกุศลทั้งหลายนะตั้งแต่การติดตามคณะพระธุดงค์การจัดสอนวิปัสสนาคอร์สเข้มการหล่อพระองค์ที่5ที่ผ่านมาพระมหาสีติมหาสาวกทั้งหมดเลยแล้วก็ส่งคณะพระธุดงค์เดินทางกลับนะคะก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวตามปกติกลับมาเป็นสภาพเดิมก็เก็บค่ะเก็บต่างๆเก็บของต่างๆพอทุกท่านไปหมดแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องมาเก็บของต่อคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองว่าการอยู่วัดเนี่ยมันสบายแล้วก็เอางานการของตัวเองเนี่ยขึ้นมาตั้งเอาไว้แล้วก็บอกว่าของตัวเองเนี่ยยุ่งมากคนอยู่วัดเนี่ยไม่ต้องมีความรับผิดชอบไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวเองกลับมองอีกอย่างนึงไม่ได้มองเปรียบเทียบเพื่อที่จะให้ใครดีหรือเด่นกว่ากันแต่มองกันด้วยความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานทำงานตามหน้าที่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันยังมีหน้าที่ใดหน้าที่นึงซึ่งมันชัดเจนอย่างเราทำงานเนี่ยเช่นเราทำบัญชีแล้วก็ทำบัญชีไปทำส่วนไหนพอเลยส่วนเราไปแล้วก็ให้ส่วนอื่นที่เขารับผิดชอบเนี่ยทำต่อไปเป็นแบบนั้นในการทำงานทางโลกหรือถ้าเกิดคนที่ค้าขายบางทีถ้าเป็นร้านเล็กๆก็ต้องทำทุกอย่างเหมือนกันนะคะคือต้องบอกว่าบุญมันไม่เท่ากันอ่ะบุญมันน้อยอ่ะมันก็ต้องรับกรรมตรงส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างนะมันยังไม่มีบารมีการอยู่วัดก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็นวัดที่ใหญ่ๆเป็นวัดที่ใหญ่ๆที่มีบุคลากรมากๆเนี่ยคนที่เป็นวิปัสสนาจารย์ก็คือวิปัสสนาจารย์สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบเอาบุญมาฝากทุกๆบุญเลยค่ะวันนี้ได้ใช้ตู้เย็นคุณหมอเจี๊ยบเต็มที่เลยมีคนส่งปลามานะคะไม่รู้ใครส่งมาแล้วว่าจะอนุโมทนาบุญยังไม่ได้อนุโมทนาบุญเลยค่ะหลายคนมากเลยที่ร่วมบุญในการคอร์สเข้มมานะคะก็ยังไม่ได้โพสต์อะไรเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าติดธุระหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้โพสต์บอกใครด้วยว่าทำอะไรอยู่ก็เลยหลายท่านก็ไม่ทราบว่าเหมือนก็หายเงียบๆไปเพราะว่าไหนจะคอร์สเข้มอย่างที่กำลังจะอธิบายอยู่เนี่ยค่ะว่าพอถ้าเกิดเราอยู่ในวัดใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ว่าคนนี้เป็นแม่ครัวนะคนนี้เก็บตรงนี้นะคนนี้ทำส่วนนี้นะคนนี้ทำส่วนนี้นะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในวัดเนี่ยไม่ได้พูดว่าวัดเราไม่ดีนะคะแต่เราก็จะบอกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามีอะไรที่ตกบกพร่องบ้างต้องขออภัยเพราะว่าคนทำเนี่ยมันทำคนเดียวในหลายหน้าที่พอจากวิวัฒนาการเนี่ยจบลงมันก็ต้องมานำท่านที่เก็บของอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ถวายขนมเซนวิชพระคุณเจ้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พระคุณเจ้าที่วัดมีอยู่4รูปนะคะก็เป็นถ้าเกิดเป็นพระก็เป็นสังฆะนะคะเป็นหมู่สงฆ์แล้วนะ4รูปเนี่ยก็มีพระอยู่4รูปมาท่านก็ป่วยด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะพาท่านไปฝังเข็มนะคะพอดีว่าท่านจะมาหาหมอแถวอุทัยธานีด้วยก็เลยได้โอกาสคือเรามองปัญหาทั้งหมดเนี่ยเป็นโอกาสนะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะมีใครบ้างเอ่ยคุณพิมพ์ทิพย์นะคะพี่ทิมได้บุญด้วยกันค่ะคิดถึงเลยไม่ได้เจอนานเลยนะพี่ทิมว่าจะชวนพี่ทิมนะตอนที่พระธุดงค์เนี่ยแต่ผ่านแวบเดียวตอนที่ไปนครสวรรค์นะตอนนั้นวันที่ตรงเข้านครสวรรค์เนี่ยตัวเองก็ต้องรีบกลับมาเตรียมคอร์สเข้มแล้วค่ะนะคะก็คือมองทุกอย่างให้มันกลายเป็นบุญวิปัสสนาคอร์สเข้มจบลงไปแล้วคิดว่าโยคีที่กลับไปเนี่ยก็น่าจะนำวิปัสสนากรรมฐานไปใช้ได้จริงอย่างน้อยเนี่ยก็แยกถูกแยกผิดได้บ้างจากที่เราอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางเรื่องสวัสดีค่ะพี่ P
พี่ตุ๊กสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตหลายๆท่านก็ทักทายเข้ามาต้องขออภัยเลยว่าช่วงที่ไลฟ์สดตอนเช้าเนี่ยมันเป็นการบรรยายให้โยคีคอร์สเข้มฟังนะจะทักกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็โยคีก็จะ เสียสมาธินะตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่มีใครเสียสมาธิก็กลับมาคืนสู่สภาพเป็นธรรมวลีปกติแล้วสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอนำบุญกุศลมาฝากเลยโหบุญเยอะมากเลยค่ะบุญเยอะขนาดไหนรู้ป่ะคะท่านเจ้าที่ทำตอนที่ต่อไลฟ์สดให้ท่านพระอาจารย์ช่วงกลางคืนต่อไลฟ์สดเสร็จเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะคือร่างกายเนี่ยใจเนี่ยมันมีความสุขอะอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่ใจอะใจมันยังแพนงานอยู่เลยค่ะแต่ว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันบอกว่าเอ้ยเอาตัวเองนอนลงไม่ได้ละไม่ไหวมันแบบมันโรยแล้วค่ะมันทำต่อไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจนอนอยู่ข้างหลังศาลาเลยนะคะข้างหลังศาลาแล้วตื่นเช้ามาค่อยมาเรียงอาหารเรียงอะไรที่ให้กับโยคีนะคะก็ต้องมานั่งเรียงนมซื้อนมมาก็หลายๆท่านให้ปัจจัยมาก็ซื้อนมซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นส่วนของอาหารที่เสริมของโยคีก็ทุกอย่างก็จบลงสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะเรียบร้อยลงก็ทุกอย่างก็อุดมสมบูรณ์ดีสำหรับเรื่องของคอร์สเข้มแต่คอร์สเนี้ยโพสน้อยไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเวลาโพสเพราะว่าพอดีว่าเป็นความโชคดีที่ตัวเองได้ความเรียกว่าความอนุเคราะห์การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เราพอดีว่าทางบ้านเนี่ยจะทำร้านใหม่ย้ายร้านนะคะก็กว้างขวางขึ้นแม่อยู่สบายขึ้นเราจะได้ทำงานพุทธศาสนาทุกคือที่ผ่านมาเนี่ยร้านมันก็ทำเลดีนะคะแต่ว่าไปนอนอยู่ด้วยเนี่ยถ้าอายุเยอะไปกว่านี้แม่น่าสงสารในระดับหนึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะให้แม่เราแบบสบายนี้สักนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็เลยพอดีมีผู้ใหญ่ที่ท่านมีบ้านให้เช่าแถวแถวนี้นะคะก็เลยใกล้ๆกับตลาดเหมือนกันก็เลยย้ำเรื่องย้ายก็เลยวิ่งระหว่างการสอนกรรมฐานเนี่ยพอเลิกทานข้าวเสร็จเนี่ย11โมงเนี่ยก็วิ่งไปดูงานที่ทำในการตกแต่งต่างๆเพื่อเตรียมตัวจะย้ายออกไปดูเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดูเนี่ยงานมันก็ผิดพลาดแล้วพอใกล้ๆบ่ายก็ตีรถกลับมาสอนกรรมฐานต่อพอเลิก4โมงเย็นก็ไปใหม่ไปดูว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างเช้ามาจะได้บอกก็ต่อได้วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่างานออนไลน์เนี่ยก็เลยโพสต์น้อยไปนิดนึงการเคลื่อนไหวที่ให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญความจริงเนี่ยถ้าเราใช้ Facebook เป็นนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าใครเขาว่าเราโชว์ว่าเรามันอยู่ที่เจตนาของเราเราการโพสใน Facebook เนี่ยให้คนอื่นเขาได้ร่วมอนุโมทนาเนี่ยจิตที่มันร่วมเนี่ยมันได้บุญแล้วเราโชคดีที่เราเกิดมาอยู่ในยุคออนไลน์เราสามารถทำบุญได้ง่ายขึ้นจากการที่เราได้เปิดเจอใครทำความดีเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยมันน้อมไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นบุญเลยนะแบบเนี้ยคนไม่เข้าใจว่ามันคือบุญแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปนั่งอธิบายให้คนเข้าใจอยู่เนี่ยมันก็คงจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ใครฟังถ้าใครไม่เข้าใจก็คงจะปล่อยให้เขาไม่เข้าใจแบบนั้นแต่ถ้าเขาต้องการเข้าใจก็เราก็อธิบายไม่ใช่ว่าเราไม่อธิบายให้ใครฟังเลยนะคะคือมันต้องเลือกคนนะคะทีนี้สวัสดีครับพี่มาลีโอ้ตอนนี้เดนมาร์กไม่ใช่ตอนตีสองครึ่งเหรอคะแหมได้ฟังกันด้วยนะคะก็เลยคุยกันแล้วก็เห็นปัญหาจากการสอบอารมณ์โยคีแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยโยคีก็ขออนุญาตที่จะคุยเรื่องส่วนตัวด้วยถามอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าไอ้เจ้าความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสขออนุโมทนาบุญอ๋อสวัสดีค่ะคุณพรเป็นยังไงบ้างเอ่ยสบายดีหรือเปล่าคุณพรก็ส่งปัจจัยมาทุกเดือนนะคะเดือนละ500นะเดือนละ500ส่งมาร่วมกองทุนธรรมวลีต้องขออนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญหน้าเฟซเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เขียนนาทีทำปอเปี๊ยะนะคะได้ยินเสียงก็เลยอ๋อสบายดีค่ะนะคะกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไอ้ตัวอวิชชาที่เราคุยกันอยู่ในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะที่เราคุยกันในปฏิจจสมุปบาทเนี่ย
มันเหมือนกับปลาค่ะปลาที่มันไม่สามารถจะเห็นว่ามันว่ายอยู่ในน้ํามันบังคำว่าอัตตาเนี่ยอัตตาตัวตนเนี่ยก็คือความเห็นผิดคือไอ้ความเห็นของเราเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นเราไอ้ความเห็นผิดเนี่ยเห็นว่าเป็นอัตตาเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิพอมันเห็นว่าเป็นเราปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือใครทำอะไรกับเราที่เราตรงข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนามันก็จะกลายเป็นโทสะมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาทุกวันนี้มันก็เลยไม่เข้าใจกันเรามาดูนะคะว่าเราเนี่ยมีกิเลสพวกนี้หรือเปล่ากิเลสพวกนี้มันอาจจะบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงที่มันเห็นเป็นรูปธรรมที่คนอื่นทำกับเราแต่ว่ามันทำร้ายเราตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มต้นแล้วค่ะถามว่ามันเป็นกิเลสหรือเปล่ากิเลสมันอยู่ที่ใจเมื่อใจเนี่ยของเราเนี่ยมันมีกิเลสและเมื่อใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสเมื่อกิเลสมันมีเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนมันก็จะส่งออกมาเป็นแววตามาเป็นคำพูดมันเป็นการกระทำที่แสดงออกมาไอ้กิเลสบางอย่างเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่กิเลสอ่ะเพราะว่ามันโดนปรุงซะจนหาต้นตอไม่เจอคนที่ไม่มีปัญญาทางพุทธศาสนานะคะไม่ใช่เราจะไปว่าโง่อะไรก็ไม่ใช่ปัญญาทางพุทธศาสนาก็คือคนที่มีสติทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าโยนิโสมนสิการคนที่มีปัญญาทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะสามารถเห็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญญาทางพุทธศาสนาเนี่ยมีปัญญาทางโลกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ด็อกเตอร์ยังโมโหอยู่ด็อกเตอร์ยังเจ้าชู้อยู่ด็อกเตอร์ยังฆ่าคนอยู่ด็อกเตอร์ยังเห็นแก่ตัวอยู่อันนี้พุทธศาสนาไม่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะกำจัดกิเลสในใจให้มันไม่ทุกข์ได้อันนี้ถึงจะเป็นผู้มีปัญญาบางเรื่องบางราวเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสตัวไหนเพราะว่ามันปรุงแต่งเยอะมากในที่นี้เนี่ยอยากจะเอามานำเสนอแล้วก็จะอ่านให้ฟังด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยแปลกนะคนเนี่ยถ้าอคติใส่กันเนี่ยถึงพอเราพูดด้วยความเข้าใจก็บอกว่าเราพูดเองเองเคยเจอไหมคนแบบเนี้ยเราพูดด้วยความเข้าใจจากประสบการณ์ของเราเนี่ยโอ้โหเราเรียนมาเราศึกษามาเราปฏิบัติมาเนี่ยเราพูดด้วยความเข้าใจเนี่ยก็ว่าเราพูดเองเองแต่พอเราเอาตำรามาอ่านให้ฟังก็หาว่าเราอิงตำรา อิงตำราเนี่ยเอาตำรามาพูดแล้วสรุปแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าพูดถูกคนถ้าจะหาเรื่องขึ้นมานี่โอ้โหทำยังไงก็หาเรื่องเลยต้องปล่อยขออนุญาตเป็นตัวของตัวเองอยากวันไหนอยากจะอิงตำราก็จะอิงตำราวันไหนจะพูดประสบการณ์ก็ประสบการณ์คิดว่าถ้าคำพูดเป็นประโยชน์ทำให้ใครฟังแล้วเนี่ยเกิดสติขึ้นมาเกิดความคิดที่จะทำความดีเกิดความคิดที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาหรือเกิดใจที่โล่งขึ้นเราก็มีบุญด้วยกันเท่านั้นพอนะคะอุปกิเลสหมายถึงไปอ่านให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็อธิบายนะคะโทษเครื่องเศร้าหมองโทษเครื่องที่เข้าไปในใจให้ใจเนี่ยขุ่นมัวอันนี้คืออุปกิเลสการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยนะคือใจมันขุ่นคือวันใดก็แล้วแต่ที่ใจของเราเนี่ยมันไม่ใสมันหาความสุขไม่ได้มันคือขุ่นไงขุ่นเนี่ยมันอาจจะขุ่นในใจของเราแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำร้ายคนอื่นคนที่จิตใจขุ่นอยู่แล้วไม่ทำร้ายคนอื่นกิเลสเนี่ยมันทำร้ายแค่ตัวเราเท่านั้นแต่ว่าเรามีสติพอที่จะไม่ให้กิเลสในใจของเราเนี่ยออกไปทำร้ายคนอื่นถือว่าคนคนนั้นน่ะมีศีลนี่คือระดับของบุญคนคนที่มีกิเลสอยู่ในใจแล้วสามารถควบคุมกิเลสในใจของตัวเองเนี่ยไม่พูดและไม่ทำร้ายคนอื่นจากอำนาจของกิเลสคนนั้นคือผู้มีศีลแต่คนที่มีกิเลสอยู่ในใจสามารถที่จะมีสมาธิ
กดข่มกิเลสอันนั้นให้มันดับลงไปได้ด้วยจิตที่ไปผูกอยู่กับความดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าสมาธิคนที่มีกิเลสอยู่สามารถที่จะมีสติทันกิเลสตัวนั้นและกิเลสตัวนั้นดับไปสิ่งนั้นเรียกว่าปัญญาโอ้โหเชื่อหรือเปล่าคะว่าการอธิบายอันเนี้ยกว่าจะเข้าใจใช้เวลาตลอดชีวิตเลยนะกว่าจะมาสรุปแบบนี้ว่าแล้วเดี๋ยวไปเขียนหนังสือดีกว่าโอ้อ่านหนังสือเขาก็ไม่ได้อธิบายแบบนี้ไงเราก็ต้องเอาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมารวมกันแล้วอธิบายพอพูดเองพูดจบลงแล้วเนี่ยมีหลักของการเกิดปัญญาเนี่ยการเกิดปัญญามี1อย่างที่ตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อก่อนเขาอธิบายว่าการเกิดปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากการบรรยายธรรมเกิดขึ้นจากการพูดธรรมะนี่แหละค่ะทำให้เกิดปัญญาเดี๋ยวนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้โอกาสในการได้พูดธรรมะทุกวันการพูดธรรมะทุกวันมันทำให้เราไม่ลืมที่จะนึกถึงธรรมะอย่างน้อยเราก็ต้องพูดบอกคนอื่นแล้วขณะที่พูดอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้อธิบายเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นมาด้วยพร้อมๆกับท่านเป็นแบบนั้นเลยนะคะทีนี้เนี่ยการกำจัดกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับเนี่ยบางทีหลายคนเข้าใจผิดไงแล้วเราก็อธิบายให้ฟังยากมากเพราะว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ในการอธิบายแล้วก็จะเอาความพอใจของตัวเองเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่ยอมพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นสติปัฏฐาน4เคยมีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งปฏิบัติบอกดูจิตก็ทุกอย่างก็คือบุญอะค่ะแต่อยู่ที่ว่าวิธีการเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าเขาปฏิบัติดูจิตแต่ทำไมเขาดูแล้วเนี่ยมันยังทุกข์อยู่เขาก็เห็นนะว่ามันมีกิเลสอยู่แต่ทำไมล่ะเขาถึงได้ทุกข์อยู่อย่างนั้นเขาถึงหาความสุขกับการเห็นกิเลสตัวเองไม่ได้แล้วทำไมกิเลสไม่ดับเรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันก็คือปัญญาที่เห็นกิเลสมันคือมีศีลนะอย่างน้อยๆเนี่ยศีลบริสุทธิ์ละถึงใจคุณจะมีกิเลสขนาดไหนนะศีลเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำพูดแล้วก็การกระทำแต่ว่าจิตของคุณที่มีกิเลสอยู่เนี่ยอยู่ที่คุณจะเลือกคุณจะใช้ปัญญาหรือคุณจะใช้สมาธิในการดับถ้าใช้ปัญญาในการดับภพชาติก็ตัดแต่ถ้าเกิดใช้สมาธิภพชาติไม่ตัดอันนี้ก็อธิบายยากเมื่อก่อนสมัยที่เรียนเนี่ยโอ้โหแบบสงสัยอะสงสัยเยอะหลายเรื่องมาก ทำไมใช้สมาธิภพชาติไม่ดับแต่ทำไมใช้ปัญญาภพชาติจึงถูกตัดก็เพราะว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรกิเลสมันเพียงเหมือนกับถ้ามันเป็นตู้เย็นอะมันเป็นตู้เย็นแช่ปลาเนี่ยมันก็ระงับไม่ให้ตู้เย็นไม่ให้ปลานั้นเน่าหรือมันเป็นความเจ็บมันก็เหมือนกับยาชาที่มันฉีดให้เราเนี่ยหายเจ็บเพียงชั่วขณะเมื่อยาชาเนี้ยมันหมดฤทธิ์เราก็เจ็บเหมือนเดิมแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นการปฏิบัติเป็นการฝึกฝนโดยการใช้สติเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะคะสติเนี่ยมันต้องมีความเพียรกำหนดให้ทันปัจจุบันด้วยนะเมื่อสติเนี่ยมันมีความเพียรเนี่ยทันปัจจุบันจนมันจึ้งทันปัจจุบันพอดีเลยสิ่งนี้เรียกว่าปัญญามันถึงจะเป็นปัญญานะปัญญาอยู่ดีก็ไม่เกิดนะถ้าไม่มีสติอะถ้าสมาธิไม่พอปัญญาก็ไม่เกิดมันต้องพอดีของมันปึ้งถ้าสมาธิที่อยู่ในการฝึกเจริญสติเนี่ยสมาธินั้นต้องไม่เป็นสมาธิที่มีนิวรณ์กำลังต้องขนาดนั้นอะกำลังของสมาธิที่จะกำจัดกิเลสได้เนี่ยต้องเป็นกำลังของสมาธิที่มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตตวิสุทธิเป็นสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิที่มีกำลังมากเท่ากับกำลังของสมถะที่เป็นปฐมฌานเลยนะแต่ความคล่องตัวของปฐมฌานเนี่ยมีน้อยกว่าคณิกะสมาธิที่สามารถดับนิวรณ์ได้
โอ้ฟังยากเนาะฟังนิดนึงได้เข้าใจทีนี้เนี่ยไอ้การตัดภพตัดชาติเนี่ยของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ในเมื่อสติเนี่ยเกิดปัญญาแล้วสามารถที่จะดับกิเลสได้ไอ้ความดับกิเลสนั่นแหละมันทำให้ตัณหาไม่เกิดต่อเมื่อตัณหาไม่เกิดต่อกลายเป็นสติอุปทานก็ไม่เกิดอุปทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่ออุปทานไม่เกิดแล้วเนี่ยภพชาติจึงไม่เกิดสิ่งนี้ท่านถึงอธิบายว่าการที่เรามีสติหนึ่งครั้งแล้วทันปัจจุบันเนี่ยจึงสามารถตัดภพตัดชาติได้แต่ทำไมถึงพอสมาธิเนี่ยถึงตัดภพตัดชาติไม่ได้เพราะว่าสมาธิเนี่ยพอมันเสื่อมขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวนั้นน่ะที่มันถูกกดข่มเอาไว้เนี่ยมันก็งอกงามขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนกับมันยังมีเชื้อของมันอยู่เต็มๆเลยเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยเข้ามาในวัดเนี่ยฝึกสมาธิโอ้โหจิตใจสงบนิ่งเย็นสบายแบบว่าเหมือนไม่มีกิเลสแต่พอออกไปอยู่ข้างนอกปุ๊บคุณไม่สามารถทรงสมาธิได้ตลอดชีวิตเมื่อสมาธิเสื่อมตาเห็นรูปกิเลสที่เคยมีอยู่ก็เกิดเหมือนเดิมเกิดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เห็นหรือตากระทบกับรูปที่เราเกลียดพอมันเกลียดปุ๊บเนี่ยเราไม่เคยฝึกสติมาเลยอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่ากิเลสมันเกิดพอกิเลสมันเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็แสดงอาการเป็นธาตุของกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวปลามันไม่เห็นน้ำเมื่อกิเลสมันเกิดปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยก็สืบเนื่องต่อกับกิเลสทันทีก็คือทำพฤติกรรมเหมือนกับที่เราเหมือนกับไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยแต่คนที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะฝึกบ่อยๆดูความคิดดูความอึดอัดดูความขุ่นดูความฟุ้งพวกนี้อย่าดูถูกนะคะพอออกไปอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันเคยฝึกแบบนี้มาพอตามกระทบกับรูปเนี่ยพอจิตมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันทันอารมณ์ทันอารมณ์แบบนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์ได้สามารถที่จะไม่ใช่บังคับกิเลสนะแต่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ว่าเออมันอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึงคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นไฟมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าบางทีบางคนก็หาเรื่องเถียงอ่ะมันก็หาเหตุผลมาเถียงเอาชนะอย่างเดียวโดยที่มันไม่ดูว่าชนะแล้วได้อะไรอ่ะถ้าชนะแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่เห็นจะน่าชนะตรงไหนนะคะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับกิเลสเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับกิเลสที่มันสามารถกำจัดได้เนี่ยมันคือกิเลสที่อยู่ในใจในระดับของนิวรณ์ถ้ามันออกไปทำบาปกรรมแล้วเนี่ยมันจะถูกกำจัดได้จากการอโหสิกรรมเท่านั้นคือคุณทำกรรมไปแล้วอ่ะคุณจะไปล้างมันไปลบมันคุณทำไม่ได้แล้วพุทธเจ้าจึงสอนให้คุณเจริญสติเมื่อจิตของคุณไม่มีอกุศลแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่สร้างกรรมแต่ถ้าเกิดจิตของคุณมีอกุศลอยู่คุณก็พูดไปทุกวันทุกวันนินทาคนนั้นว่าร้ายคนนี้จิตใจมันไม่ดีไงเมื่อจิตใจมันไม่ดีมันก็จะทำร้ายคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวก็สร้างเวรสร้างกรรมไปโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นนะคะกิเลสเนี่ยมันอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่ได้แสดงอาการพูดเลยนะคะนอกจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีกิเลสหยาบมากๆคือเราไม่สามารถที่จะทันมันเลยอ่ะพอตามันเห็นปุ๊บปากก็ไปเลยเช่นคนที่ปากจัดๆด่าเก่งๆเนี่ยตาเห็นปุ๊บด่าปั๊บเลยเนี่ยคือกิเลสมันมีกำลังมากๆอยู่แล้วพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันทำงานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติถ้าเรามีสติพอตาเรากระทบกับรูปปุ๊บเนี่ยกิเลสเนี่ยมันไม่ได้โตเร็วขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราจะกำจัดกิเลสเนี่ยเราต้องกำจัดตั้งแต่ตอนที่มันเป็นนิวรณ์อยู่นิวรณ์เนี่ยมันเป็นกิเลสที่สามารถมองเห็นได้ด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดกิเลสที่มันละเอียดกว่านี้เนี่ยเรียกว่าอนุสัยเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้แต่การกำจัดกิเลสเนี่ยท่านใช้วิธีการเจริญสติจนปัญญาเนี่ยมีกำลังมาก
มากพอที่จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเมื่อเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับปัญญามันตื่นอ่ะมันตื่นรู้อ่ะมันรู้ความจริงแล้วทีนี้กิเลสมันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันรู้แล้วเนี่ยมันไม่เป็นเหตุของกิเลสละกิเลสมันไม่เกิดแล้วก็คือการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่นี้การดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่มีกำลังมากๆเราก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆอ่ะคือถึงเราจะรู้วิธีการแต่เรายังทำไม่ได้เราก็ยังทุกข์อยู่มันก็เผลออยู่เพราะว่ากิเลสมันยังอยู่กับเราอ่ะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตัดกับเราในมหาปรินิพพานสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะว่ามันเผลอปุ๊บนึงเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่เจริญปัญญาเนี่ยจึงสามารถที่จะตัดภพตัดชาติได้ทีนี้บางคนบอกเอ้ยแม่อะฉันอยากเกิดอะฉันอยากเกิดอยู่ฉันยังไม่อยากตัดภพตัดชาติฉันยังรักคนนั้นฉันยังต้องการเจอกับคนนี้อธิษฐานชาติหน้ามาเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาการเรียนรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปบอกเขาเฮ้ยคิดแบบนั้นไม่ได้นะชาติมันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นอกจากเราเข้าใจตัวเองเป็นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจคนอื่นเป็นด้วยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เขาเนี่ยไม่สมความปรารถนาไม่ตรงกับที่เขาต้องการเราจะเป็นคนที่ทำให้เขาสมความปรารถนาหรือเราจะเป็นคนที่ขัดความปรารถนาของเขาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นวิบากอกุศลเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยชี้แนะเขาได้อย่างการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยในวัดภูจวงเนี่ยที่สอนโยคีอยู่เนี่ยก็สอนพร้อมประยุกต์ใช้เลยนะคะโยคีบางท่านเนี่ยมาปีละครั้งเขาไม่ได้ทำต่อเนื่องขนาดที่เขาจะถึงมรรคผลนิพพานได้แต่สิ่งที่เราสามารถให้เขาได้ก็คือถ้าเขาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นแล้วเขาสามารถที่จะนำวิชาวิปัสสนากรรมฐานไปใช้กับชีวิตจริงได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตจริงเนี่ยมันจะทำให้เขามีบุญมันก็ต้องดูบริบทว่ามันจะทำตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของกิเลสพูดไปยาวเลยนะคะเรื่องของอุปกิเลสเพราะว่ามันเห็นยากไงกิเลสเนี่ยมันเห็นได้ยากพอเราเห็นได้ยากปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือบุญทั้งนั้นเลยบางทีอ่ะเราไปใส่บาตรเราก็ได้บุญแต่ใส่บาตรอยู่แต่จิตใจของเราเนี่ยยังนินทาคนอื่นอยู่เรายังเอาเปรียบคนอื่นอยู่บางทีเนี่ยตัวเองไปเนี่ยแต่งตัวสวยเลยนะคะทำบุญแต่ก็ยังเอาเปรียบคนอื่นอยู่ยังเห็นแก่ตัวอยู่เอาแค่ได้ใส่บาตรเอาแค่ได้ทำบุญพอละบางคนก็ผิดศีลผิดธรรมศีล5ก็บางข้อที่มันไม่ควรที่จะผิดก็ยังผิดอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าการที่เราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่รู้ไงคือทุกวันเนี้ยไม่ได้มองใครว่าผิดแล้วมันไม่ดีทุกความผิดพลาดของคนเนี่ยมันมองถึงความไม่รู้ของเขาอะถ้าเขารู้เขาคงไม่ทำถ้าเขารู้ว่ามันทำแบบนี้แล้วมันบาปมากเขาคงไม่ทำอะไรเงี้ยมันเกิดความเข้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะช่วยคนได้ทุกคนคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เมื่อคืนในรายการวิทยุท่านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเราก็อยู่ที่นี่แหละค่ะจัดรายการผ่านระบบทรูก็คุยกับท่านเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสิ่งที่เป็นการทำบุญเนี่ยแล้วมันจะทำให้บุญของเราเนี่ยมันเกิดพลังขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นบุญที่ตรงกับหลักธรรมะของพุทธเจ้าที่เป็นโอวาทปาติโมกมันต้องผ่านธรรมะของพุทธเจ้าแล้วบุญที่ผ่านธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยหรือเป็นบุญที่ตามหลักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปรมัตถธรรมถึงชาติเนี้ยเขาไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเขาทำบุญตรงเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยของมรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตเองไม่ต้องห่วง
นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของอุปกิเลสกันนิดหนึ่งเริ่มต้นที่เราบอกว่าอุปกิเลสเนี่ยคือเครื่องเศร้าหมองเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีกิเลสเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่มันจะเศร้าหมองทีนี้ไอ้คำว่าเศร้าหมองเนี่ยแหละเราตีความหมายคำว่าเศร้าหมองอะเป็นแบบไหนคำว่าเศร้าหมองในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยคือกิเลสเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเรานะคำว่าเศร้าหมองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเสียใจเราร้องไห้เราค่ำครวญลำพันธ์แล้วถึงเรียกว่าเศร้าหมองไม่ใช่แม้กระทั่งคุณยิ้มอยู่แต่คุณยิ้มด้วยอำนาจของกิเลสคุณยิ้มด้วยความสะใจในการทำร้ายคนอื่นคุณยิ้มด้วยความเห็นแก่ตัวคุณยิ้มด้วยความเอาชนะคุณยิ้มด้วยการชิงดีชิงเด่นสิ่งนี้พุทธศาสนาของเราก็เรียกว่าเศร้าหมองนี่คือเศร้าหมองนะคะอันแรกนะคะอันแรกก็คืออภิชฌาวิสมะโลภะสวัสดีค่ะพี่สุริยาสบายดีนะคะนะคะอภิชฌาวิสมะโลภะหมายถึงที่จะบอกให้ฟังว่าเราจะอ่านและอธิบายอิงตำราค่ะนิดนึงนะหมายถึงความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งเป็นความโลภมากอยากได้สิ่งของผู้อื่นโดยไม่เลือกว่าจะได้มาโดยวิธีใดดีหรือชั่วสมควรหรือไม่อย่างไรมุ่งแต่จะเอาให้ได้อย่างเดียวความโลภเพ่งเล็งเกิดขึ้นควรระงับด้วยความสันโดษและยินดีตามมีตามได้อธิบายไว้คือบางทีเนี่ยเราอยากจะได้อะของคนอื่นของคนอื่นเนี่ยคำว่าของคนอื่นเนี่ยมันจะมีคำว่าตัวตนอัตตาอยู่ของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะสินค้าของใช้วัตถุสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมันมีทั้งความรักบางทีเอ้ยเห็นสามีคนนี้เขารักภรรยาฉันอยากจะเป็นภรรยาเขามั่งจังเลยอยากจะเป็นภรรยาเขาบ้างจริงฉันจะได้ถูกรักแบบนี้คือบางทีเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยโชคร้ายนะคือเห็นผู้ชายคนนี้แบบสำเร็จรูปอ่ะคิดว่าเขารักครอบครัวก็เลยอยากจะไปเป็นอยากจะได้ครอบครัวแบบนี้ก็ไปเอาถ้าเขาทิ้งภรรยาเขามาหาคุณได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักครอบครัวคุณกำลังหลงประเด็นละอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่เนี่ยคืออภิชฌาแม้กระทั่งบุคคลอันเป็นที่รักทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอย่างเช่นมีคนเขาสรรเสริญคนคนนี้มากๆเนี่ยเราเองก็อยากจะได้มั่งคืออภิชฌาเนี่ยคือความเพ่งเล็งอยากได้อะมันเกิดความอยากขึ้นมาในสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ของเราอะเราเห็นคนอื่นเขามีเราเห็นคนอื่นเขาเป็นแล้วเราอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างเขาอะอภิชฌาอันเนี้ยเขาเรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบาปแต่อุปกิเลสเนี่ยมันทำให้ทำบาปเพราะเรารู้แล้วว่ามนุษย์ของเราเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจิตใจที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันถึงจะแสดงออกมาซึ่งความบาปที่เป็นกรรมไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำดังนั้นเนี่ยคนที่มีอภิชฌาวิสมะโลภะเนี่ยเราคุยกันเป็นสักครู่เนี่ยเราเกิดนานไปนิดนึงแต่เป็นประโยชน์ก็คือว่าถ้าสติของเราเนี่ยมันสามารถรู้ว่าเรากำลังเพ่งอยากจะได้ของคนอื่นเราเห็นแล้วกิเลสมันเกิดพอกิเลสมันเกิดปุ๊บเนี่ยถ้าวิธีการกำจัดกิเลสแบบศีลเราก็พยายามที่จะไม่ทำไม่ให้มันออกมากั้นมันจากข้างนอกอ่ะเขาเรียกกั้นจากข้างนอกออกมาพยายามที่จะไม่พูดไม่ทำที่เอื้อต่อกิเลสตัวนี้ที่เอื้อต่อกิเลสตัวนี้เราไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่าสมถะถ้าทำแบบสมถะการกำจัดกิเลสตัวนี้แบบสมถะเมื่อเรามีความอยากได้ของคนอื่นเพ่งเล็งแล้วเอ้ยเขามีชื่อเสียงอยากได้เขาถูกคนรักอยากเป็นอย่างเขาอะเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ของคนอื่นอยากจะได้สมบัติอยากจะได้รถของอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ของเขาอะ
ถ้ามันมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเราก็พยายามที่จะเอาใจของเราเนี่ยวางไว้กับความดีการที่เราใจของเราวางไว้กับความดีคิดถึงคำสอนของพุทธเจ้าหรือเอาใจของเราเนี่ยวางไว้กับความสันโดษต่างๆอันนี้คือใช้สมาธิใช้สมาธิใช้สติระลึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าอนุสติอนุสติหรือธรรมานุสติหรือสังขานุสติเนี่ยคือนึกถึงคำสอนเอาความดีเนี่ยพยายามมาหล่อเลี้ยงหัวใจเอาไว้มันจะได้ไม่คิดชั่วเอาความดีมาหล่อเลี้ยงเอาไว้จะได้ไม่คิดชั่วแต่ถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเราจะใช้สติที่มีกำลังมากพอวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือสติที่มีกำลังมากพอเห็นไอ้ตัวความอยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยจนไอ้ตัวกิเลสตัวเนี้ยมันดับด้วยอำนาจของปัญญาดับด้วยอำนาจของสติที่มีกำลังมีสมาธิที่มีกำลังมันไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าสติมันมีกำลังมากเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างว่ามีโยคีอยู่ท่านหนึ่งหรือโยมอยู่ท่านหนึ่งคุยกันว่าเขาก็เจริญสติเขาก็รู้นะว่าเขาคิดไม่ดีแต่ทำไมเขาจัดการอะไรกับมันไม่ได้ก็เพราะว่ากำลังของสติเขาไม่พอไงคือมันมีสติแต่กำลังมันไม่พอกำลังมันไม่พอกำลังมันน้อยสมาธิมันน้อยมันก็ทำให้กิเลสเนี่ยมันก็ยังคาอยู่งั้นน่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่เราเนี่ยสามารถที่จะระงับมันให้อยู่เพียงแค่ในใจแล้วก็ไม่ทำร้ายคนอื่นมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีแต่เราก็มีความทุกข์อ่ะเพราะกิเลสมันรุมเร้าไงกิเลสมันยังรุมเร้าใจอยู่มันไม่สามารถที่จะการกับกิเลสได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็สามารถที่จะคอนโทรลกิเลสของเราเนี่ยไม่ให้มันออกไปอยู่ข้างนอกได้เพราะว่ากิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันยังอ่อนอยู่สติเนี่ยมันสามารถที่จะจัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจได้สมาธิสามารถจัดการกิเลสที่อยู่ในใจได้มันยังอ่อนกำลังอยู่เหมือนกับไฟที่มันเป็นก้อนเล็กๆอ่ะไฟที่มันเป็นกองเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะดับไฟได้ง่ายกว่าไฟที่มันแสดงตัวออกไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ทำความชั่วเนี่ยจนได้ฆ่าคนจนได้ขโมยของจนได้ผิดศีล5เนี่ยจนกลายเป็นผิดศีลข้อที่3ผิดศีลข้อที่2ผิดศีลข้อที่1เนี่ยพอลงมือทำไปแล้วเนี่ยการที่มันจะเลิกทำความชั่วเนี่ยมันจะยากเพราะว่าใจเนี่ยมันเยอะใจเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของการสอนวิปัสสนาหรือไม่เข้าใจเรื่องการสอนธรรมะหรือพูดธรรมะเนี่ยเราเอาคำพูดของเราเนี่ยไปบอกเขาว่าอย่าทำความชั่วแบบนี้เลยมันไม่ดีเนี่ยมันยากแล้วมันไม่ทันแล้วกิเลสในใจมันแรงมากมันคอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นไปตามหน้าของกิเลสแล้วอ่ะแล้วเราอยู่ดีเนี่ยเอาคำพูดของเราไม่ขีดคำเนี่ยบอกให้เขาหยุดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเข้าใจหลักความจริงอันนี้ค่ะอันนี้แหละค่ะคือหลักความจริงของจิตของมนุษย์ที่เพราะเราไม่เข้าใจมันเราก็เลยกลายเป็นบางทีก็ด่ากันว่ากันเสียสาเทสาเสียเทเสียเพราะว่าเราประเมินคนจากว่าคุณเกิดมาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยแต่มันไม่เป็นอันนี้คืออภิชฌาวิสมะโลภะ2โทสะโทสะนี่ก็เป็นแต่ว่าโทสะเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ง่ายพอมันเกิดขึ้นกับเราปุ๊บเนี่ยแค่ขุ่นในใจเนี่ยมันก็มาละเศร้าหมองละเอาง่ายๆเนี่ยโยคีที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเขารู้จักโทสะได้จากอะไรถ้าเขาไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าอันนี้มันเป็นรากของโทสะแล้วเช่นปฏิบัติอยู่เนี่ยให้กำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอคนที่ตั้งใจสูงๆเนี่ยพอเขาทำไม่ได้เนี่ยเขาจะหงุดหงิดแล้วหลายคนก็ถามว่าอ้าวหงุดหงิดแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะปฏิบัติแล้วหงุดหงิดทั้งวันเลยจนกลับไปแล้วปฏิบัติก็ยังหงุดหงิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ใช่การที่เขาได้เห็นตัวเองหงุดหงิดในขณะที่เขาต้องการจะทำอะไรแล้วมันไม่ได้มันทำให้เห็นใจตรงเนี้ยเป็นจากเมื่อก่อนที่เขาอยู่ข้างนอกอ่ะใช้ชีวิตปกติเนี่ยเขาไม่ได้เห็นตอนที่มันเริ่มต้นแบบนี้นะกว่าเขาจะรู้ตัวเองว่าเขาโกรธเนี่ยบางทีเขาก็พังที่จะพูดสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วบางครั้งก็อาจจะลืมตัว
เดินหนีหรืออะไรก็แล้วแต่มันเลยสิ่งที่ได้เห็นในขณะที่กำลังปฏิบัติแต่ในขณะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเราตั้งใจจะดูพองยุบแล้วมันเผลอแล้วมันหงุดหงิดไอ้ตัวหงุดหงิดเล็กๆหรือตัวไม่สบายใจไอ้ตัวรำคาญความเผลอตัวเองไอ้ตัวโทษตัวเองเนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่ดีเนี่ยแต่ทำไปทำมามันกลับเป็นการที่เราได้เห็นสติเอ้ยเห็นความโกรธของเราเนี่ยในขณะที่มันอยู่ในระดับของกิเลสอย่างกลางจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นเลยแต่ตอนนี้เราได้เห็นมันแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะโทสะมีลักษณะแบบไหนตำราว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะสำหรับคนที่ต้องการอ้างอิงตำราจริงๆแล้วตำราก็คือคนพูดอย่างนี้แหละค่ะเขียนอันเดียวกันนะคะแต่เราบางทีเนี่ยบางทีแล้วคนคุยกันเนี่ย YouTube บอกแบบนี้Facebook บอกอย่างนี้ Google บอกอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วใครเขียนในเฟซอ่ะแล้ว Google น่ะใครเขียนใครทำก็คนเหมือนกันอย่างเรานี่แหละคือเราจะเชื่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเชื่อได้แต่ยังไงก็ต้องพิสูจน์หลายทางไม่ใช่ว่า Google บอกแบบไหนปุ๊บใช่เลยไม่ใช่นะ Google ก็คนอย่างเรานี่แหละอย่างเรายังเขียนผิดได้เลยคนอื่นทำไมจะเขียนผิดไม่ได้ ต้องเชื่อได้นะคะแต่ต้องพิสูจน์ก่อนหรือก็ต้องแบบว่าสมมติว่าเราอยากศึกษาอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยเราจะศึกษาอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยเราต้องอ่านมันสักถ้าหนังสือเนี่ยต้องอ่านสักอย่างน้อย5เล่มขึ้นแล้วเรามาเทียบเคียงว่าความใกล้เคียงกันของการอธิบายเนี่ยมันตรงกันคืออันไหนอันนั้นน่ะคือใช่ละแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างอธิบายคนละแนวกันเนี่ยมันก็จะเป็นแนวความคิดของแต่ละท่านละมันคนละมุมกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าผิดนะคะแต่มันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอมาไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะโทสะเนี่ยหมายถึงความขัดเคืองนะคะความไม่พอใจความร้ายกาจที่เกิดขึ้นให้ใจเนี่ยเดือดร้อนมักเกิดความรู้สึกเช่นนี้กับใครอย่างรุนแรงย่อมคิดหาทางทำลายหรือประทุษร้ายคิดล้างผ่านผู้นั้นเมื่อโทสะเกิดขึ้นควรระงับด้วยเมตตาอันเนี้ยเอาหนังสือนักธรรมมาอ่านให้ฟังเพราะว่าถ้าหนังสือยากกว่านี้มาอ่านมันก็จะอธิบายยากก็เข้าใจยากนักธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธบริษัทเนี่ยควรทราบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงเอาหนังสือนักธรรมมาอ่านให้ฟังเพื่อให้พุทธบริษัทของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานทั่วไปอ่ะที่เราควรที่จะรู้นะคะการปฏิเสธอารมณ์หรือการขัดเคืองใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอันดับแรกคือความรักตัวเองสวัสดีค่ะนะมันเกิดขึ้นจากความรักตัวเองความรักตัวเองเนี่ยผิดตรงไหนความรักตัวเองไม่ผิดแต่ความรักตัวเองที่เห็นผิดหรือความรักตัวเองที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยมันทำให้เราเกิดความทุกข์พอเรารักตัวเองอย่างผิดๆเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาขัดความต้องการของเราเราจะเกลียดสิ่งนั้นทันทีความเกลียดนั่นแหละที่มันทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราไม่เคยคิดจะกำจัดความเกลียดหรือความคิดหรือความเห็นผิดของเราที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่เรามักจะไปกำจัดคนที่ขวางกิเลสของเรามากกว่าโดยธรรมชาติมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปขัดขวางไปจัดการกับคนที่ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขแต่ความจริงแล้วเนี่ยความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองต่างหากที่มีกิเลสเรามีกิเลสมากเรามีความปรารถนามากเราจึงทุกข์มากเรามีกิเลสน้อยเรามีความปรารถนาน้อยเราก็ทุกข์น้อยสิ่งนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครยอมรับความจริงเท่าไหร่ว่าเราทุกข์เพราะกิเลสของเราเองเพราะความที่ยิ่งใครที่เห็นแก่ตัวมากๆอัตราตัวตนสูงๆเนี่ยมีความเห็นผิดมากๆเนี่ย
มักจะประทุษร้ายคนอื่นเยอะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพราะว่าเขารักตัวเองอย่างผิดๆไงนะทำไมถึงเรียกว่ารักตัวเองอย่างผิดๆ มนุษย์เนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเป็นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเกิดค่ะมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ว่าเราลืมไปว่าอกุศลในใจเนี่ยที่มันพูดออกมาแล้วอ่ะดันคำพูดเราออกมาด้วยอำนาจของอกุศลดันการกระทำของเราด้วยอำนาจของอกุศลเนี่ยมันคือผลเผ็ดร้อนของเราต่อไปในอนาคตถ้าคุณรักตัวเองเนี่ยคุณจะไม่มีทางปล่อยให้กิเลสเนี่ยมาชี้นำพฤติกรรมเด็ดขาดคุณจะมีสติในการพูดคุณจะมีสติในการกระทำแต่เพราะคุณไม่รักตัวเองจริงๆคุณรักกิเลสมากกว่าตัวเองเพราะว่าคุณรักกิเลสมากกว่าตัวเองเนี่ยคุณจึงปล่อยให้กิเลสเนี่ยพาให้คุณทำนู่นทำนี่แล้วสุดท้ายเนี่ยกิเลสมันก็นอนยิ้มมารที่เราพยามารน่ะเราเป็นทาสของมันเสร็จปุ๊บเราก็ต้องชดใช้กรรมเราต้องชดใช้กรรมทุกคนทำกรรมอะไรไว้ก็แล้วแต่ต้องได้รับผลของกรรมนั้นการที่เราต้องได้รับผลของกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นณวันเนี้ยหลายๆท่านเนี่ยมีความทุกข์เช่นเอาง่ายๆเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เรื่องของกามคุณเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะคนไม่เห็นโทษของการผิดศีลข้อที่3เยอะมากจนกลายเป็นคนที่ผิดศีลข้อที่3เป็นปกติแล้วเราเอาสังคมเป็นตัวชี้ชะตาชีวิตเราว่าสังคมยอมรับเราเลยทำแต่เราไม่ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสังคมยอมรับสังคมที่มีคุณธรรมเนี่ยที่ปกป้องบุคคลต่างๆเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยเมื่อสังคมยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นสนับสนุนคนทำความชั่วแล้วเราก็ได้ใจว่าสังคมยอมรับเราเลยทำได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของเวรกรรมเนี่ยมันไม่มีสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับเวรกรรมไม่ได้ดูนะคะว่าสังคมยอมรับหรือเปล่าแต่เวรกรรมเนี่ยดูว่าคุณทำด้วยจิตที่เป็นอกุศลหรือเปล่าคุณก็จะรับสิ่งนั้นอันนี้แหละค่ะที่คือวิบากกรรมที่เราทำร้ายตัวเองวันนี้เราเกิดมาชาตินี้เราถูกนอกใจเราถูกโกงเราเกิดมาพิการเราเกิดมาไม่แข็งแรงเราเกิดมาเนี่ยเหมือนกับคนมีศักดาน้อยอ่ะที่ตัวเองเอาไปโพสต์อ่ะเรื่องของความริษยาเนี่ยการริษยาในใจเนี่ยเกิดมามีศักดาน้อยคนบางคนเนี่ยพยายามดิ้นรนสารพัดที่จะมีอำนาจที่เราเรียกว่าการยอมรับนั่นแหละค่ะอำนาจคือการยอมรับของคนในชุมชนในจังหวัดในประเทศคนที่มีถูกการยอมรับก็คือคนที่มีอำนาจโดยธรรมชาติแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ในพุทธศาสนาเรียกว่าศักดาศักดาก็คืออำนาจนั่นเองคนที่มีศักดาคนที่เป็นคนขี้อิจฉาจากชาติที่แล้วมาพอมาชาตินี้ทำยังไงเนี่ยคุณก็ไม่มีอำนาจเพราะวิบากกรรมที่คุณสร้างเอาไว้นั่นแหละแล้วหลายคนที่ตัวเองเห็นนะคนที่ไม่มีอำนาจไม่มีศักดาในชาตินี้เนี่ยที่พยายามแสวงหาแล้วไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งทำนิสัยเดิมทำความอิจฉาให้เจริญงอกงามทำพฤติกรรมที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยคนที่เขามีชื่อเสียงคนที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังหรือคนที่ได้รับการยอมรับเนี่ยให้เราดูดีๆเลยครับว่าลองไปอยู่ใกล้ๆเขาดูคนพวกเนี้ยเขาจะยอมรับความดีของคนอื่นไอ้จิตของเขาเนี่ยตั้งแต่ชาติที่แล้วล่ะเขาก็เป็นนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่ชาติที่แล้วล่ะเขายอมรับในความดีของเขาชื่นชมคนอื่นเป็นเขาเห็นคนอื่นทำดีแล้วเขาชื่นชมเป็นพอมาชาติเนี้ยพอคนเนี้ยเขาทำความดีเนี่ยคนอื่นก็เลยชื่นชมเขามันเป็นวิบากกุศลค่ะ
ราบใดที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยเราก็ยังใช้กุศโลบายใช้เล่เพทุบายใช้มารยาสาถ่ายอะไรสารพัดเพื่อให้เราได้มาในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็สร้างกรรมให้กับตัวเองอุปกิเลสมีทั้งหมด16ค่ะเพิ่ง2เองเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อวัดป่าจริยธรรมนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงวัดป่าจริยธรรมวันที่9วันที่10เนี่ยเป็นงานฉลองสถานีแล้วก็เป็นวันคล้ายนะคะวันคล้ายวันเจริญอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูจริยสารธรรมค่ะความจริงตัวเองวางแผนไว้ว่าจะไปนะคะแต่ไม่รู้จะยังไงเลยค่ะกำลังวันนี้ก็หลายอย่างเลยเพราะยังมีอยู่คนเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่วางแผนว่าจะไปขึ้นไปจังหวัดเลยนะคะตอนนี้ทางวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็เตรียมงานกันแล้วนะคะวันเจริญอายุวัฒนมงคลถ้าเกิดเป็นของคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าครบรอบ50ปีนี่งานใหญ่นะนะคะแซยิดหรือว่านะเป็นงานใหญ่นะคะก็ขอเชิญชวนญาติธรรมไปร่วมกันทําบุญสถานีของวัดป่าจริยธรรมวันที่9วันที่10ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเหลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ